never slow up. No, I don't take sh- I got no love for the fake news. ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับผมมาพี่นันนำสีใหม่ก็มาไลฟ์สดอีกเช่นเคยนะครับเนื่องในวันสงกรานต์นะครับผมดังนั้นนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ไทยทุกๆท่านนะครับขออวยพรกลอนวันสงกรานต์ไทยให้แจ่มใสใจชื้นรื่นหรรษาส่งน้ำไทยส่งใจไปทั่วหน้าเย็นอุราท่วนทั่วทุกท่านเทอญนะครับประพันธ์โดยกับผมเองอภินันเมื่อวันนี้เองนะครับวันที่13เมษายน2567นะครับผมวันนี้วันสงกรานต์นะครับแต่คุณครูพี่นันก็ว่างนะครับนะไม่ได้ไปไหนก็มาบันทึกคลิปกันเช่นเคยนะครับในการนำเอาหนังสือภาษาอังกฤษมาสอนนะครับวันนี้กระผมนำเอาหนังสือสมัย6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.6ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้ซึ่งกระผมสอนมาจนถึงหน้าที่40แล้วนะครับวันนี้มาเรียนกันหน้า41นะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับ ข้อที่7ก็บอกว่า read and complete ก็คือให้อ่านแล้วก็ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับนั่นก็คือเอาข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับนะไปเติมลงไปแต่ผมก็นำมาเติมให้แล้วก็มาแปลกันสดๆเลยนะครับนั่นก็คือ I went to TokyoWith my family last month แปลว่าฉันได้ไปกรุงโตเกียวกับครอบครัวนะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Tokyo was beautiful เมืองโตเกียวนั้นสวยงามมากๆนะครับ We went by plane เราไปโดยเครื่องบิน and stay in a big hotel แล้วก็พักอยู่ในโรงแรมที่ใหญ่โตนะครับ We did lots of things in Tokyo เราพวกเราได้กระทำนะครับสิ่งต่างๆมากมายในเมืองโตเกียวคุณครูแปลให้รวบรวมเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้แปลให้ทีละคำศัพท์นะครับนะ We got up early พวกเราตื่นตั้งแต่เช้าตรู่And took a long walk in the park แล้วก็ไปเดินเล่นนะครับเป็นระยะเวลานานในสวนสาธารณะ At night พอตกกลางคืนนะครับ We ate in a restaurant พวกเราก็ไปรับประทานอาหารกันในภัตตาคาร The food was delicious อาหารก็อร่อยมากๆ We were in Tokyo พวกเราอยู่ในกรุงโตเกียวFor 7 days, เป็นเวลา7วัน We had a great meal. We had a great time. พวกเรามีเวลาที่ดีๆ Tokyo is a fantastic place to visit. Tokyo นะครับเป็นสถานที่ที่วิเศษมากที่จะไปเยี่ยมชมนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์ตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับนะไปต่อครับผม Write about a city you have visited ให้เขียนเกี่ยวกับเมืองนะครับที่คุณได้ไปเที่ยวมา Use the question to help you โดยใช้คำถามต่อไปนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยคุณคำถามที่ให้มาก็คือว่า Where did you go นะครับคุณไปเที่ยวที่ไหนมาก็ให้เขียนเล่ามาเลยว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนมา What was it like สถานที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างก็ให้เขียนอธิบายมา What did you do there คุณไปทำอะไรที่นั่นนะครับ Where did you eat คุณไปรับประทานอะไรที่ไหนคุณไปรับประทานที่ไหนนะครับIs it a nice place to visit? สถานที่ที่คุณไปนั้นเป็นสถานที่ที่ดีหรือเปล่าคุณครูแปลให้ไม่ได้แปลให้ทุกคำศัพท์นะครับคิดว่านักเรียนคงจะพอแปลได้นะครับนะถ้าแปลทีละคำศัพท์ไม่ได้ก็พยายามฟังหลายๆรอบนะครับถ้าติดตามคุณครูมาตลอดก็น่าจะพอแปลได้นะครับนะครูก็เขียนคำแปลไว้ให้แล้วนะครับดังนั้นมาเขียนเป็นเนื้อเรื่องได้ดังนี้นะครับผมก็คือ I went to Korea with my parents last week by Korean Airlines นะครับ
ฉันได้ไปยังประเทศเกาหลีนะครับ with กับ my parents พ่อและแม่ของฉัน last week เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ by โดย Korean Airline ก็คือสายการบินโคเรียนะครับสายการบินเกาหลี Seoul is the capital of Korea กรุงโซลนะครับนะกรุงโซลนะครับเป็นเมืองหลวง capital แปลว่าเมืองหลวงนะครับไม่ได้แปลว่าตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะของประเทศเกาหลีIt was a very big city. มันเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับ We stay in a five-star hotel downtown. พวกเรานะครับได้พักอยู่ในโรงแรมระดับ5ดาวที่อยู่ในใจกลางเมืองนะครับนะ downtown ในใจกลางเมือง I did a lot of things in Korea. ฉันทำนะครับสิ่งต่างๆมากมายในประเทศเกาหลีWe woke up late and had a healthy breakfast at the hotel. พวกเรานะครับตื่นสายนะครับนะ woke up late and had a healthy breakfast ก็คือรับประทานอาหารแท้ตัวนี้แปลว่ารับประทานนะครับรับประทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพในโรงแรมหรือที่โรงแรมเช่นนะครับและแล้วหลังจากนั้น I took a walk in the parkพวกเราก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ It was autumn มันเป็นฤดูใบไม้ผลิ The weather was warm and nice สภาพอากาศนั้นอบอุ่นและก็ดีมากๆ At night พอตกกลางคืนนะครับ We had dinner at a food park พวกเราก็รับประทานอาหารเย็นนะครับที่ food park นะครับ It was crowded มีผู้คนหนาแน่นThere were many kinds of food. There were นะครับแปลว่ามีนะครับแต่เล่าเป็น past simple tense นะครับมีชนิดของอาหารมากมายก็คือมีอาหารหลายชนิดนั่นเองนะครับ The food was very tasty. อาหารนั้นล้วนแต่มีรสชาติที่ดีนะครับ I ate sandwiches นะครับฉันรับประทานแซนด์วิชพิซซ่านะครับ and hamburgers and I drank lemon juice นะครับแล้วฉันก็ได้ดื่มนะครับน้ำมะนาว We were in Korea for 10 days พวกเราอยู่ในประเทศเกาหลีเป็นเวลา10วัน I had a good time ฉันมีเวลาช่วงดีๆเหลือเกิน Korean is a romantic place to visit ประเทศเกาหลีนะครับเป็นสถานที่โรแมนติกมากๆในการที่จะไปเยี่ยมชมโอเคนะครับคุณครูแปลให้อย่างนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคำศัพท์แต่ว่าพอจะรู้ได้ว่าคำศัพท์ไหนแปลว่าอะไรนะครับและแล้วตามสไตล์ของคุณครูนะครับก็จะเขียนคำแปลให้ด้วยนะครับนะไว้สำหรับนักเรียนที่ยังแปลไม่ค่อยเก่งนะครับจะได้ดูว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับนะและแล้วก็จบหน้า41 Alright. Okay, okay, okay.